สวัสดีครับพบกับผมแอร์เอลเอสวันนี้ผมก็พาเลดินพ่อสิงโตลึกหล่อมาอีกครั้งแล้วนะครับแค่เห็นก็ซิกแพคนี่มาเต็มเอสครับก่อนหน้านี้เราเพิ่งจบการขายของรีวิวสกินตุ๊ดจีไปเมื่อกี้เราจะไม่มารีวิวเลดินเซอร์วิสตั้มแล้วนะครับขอพักผ่อนครับเอาล่ะตอนนี้เอสกำลังจะมาดำเนินเนื้อเรื่องของเยเลสเมนสตอรี่ในแชปเตอร์2 Shadow of the World Tree นั่นเองอยากรู้เลยสิว่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นรออยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วเราจะไปที่ World Tree of the Iceland Dungeon นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว Let's goท่านเทพธิดาให้นำมาที่นี่เดี๋ยวต้นไม้นี่มันช่างใหญ่เหลือเกินเป็นไม่ได้เลยนะที่จะเห็นอยู่ภายใต้หมอกมาก่อนเลยนะเนี่ยท่านนี้เอแปรโมต้องขออภัยนะครับกล่าวก็คือพลังงานของเวทมนต์ก็ได้มารวมimminating อะไรเนี่ยอ๋อได้เกิดมาจากที่นี่มันจะต้องเป็นต้นไม้โลกที่แลนดิอุสและซิกมาร์กล่าวถึงแน่ๆเลยต้นไม้โลกนั่นเหรอมีบางสิ่งที่มีชีวิตชีวาขับเคลื่อนให้เข้าสู่มาที่เยเลสแน่ๆเลยโหไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยเฮ้เราไม่มานั่งยืนอยู่ตรงนี้นะภารกิจของเราตอนนี้คือตามหาอุกบาทสีแดงไม่ใช่เหรอถ้าการคำนวณของแองเจลิก้าถูกต้องแล้วก็มันจะต้องมีเส้นทางที่จะไปถึงต้นไม้นี้ได้นี่ใช่แล้วแหละเราต้องรีบทันทีเลยนะเดี๋ยวก่อนนะมีใครอยู่ตรงนั้นอ่ะพวกเขาเห็นเราแล้วมีประสาทที่รับรู้ได้ช่างแข็งแกร่งเกินแล้วเราต้องกลับไปรายงานหรือว่าจะสู้ดีล่ะก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะกลิ่นแบบนี้มันต่างจากปีศาจเลยนี่นี่แกเป็นใครกันแน่เราก็คือเหล่าอัศวินแห่งคิมโซเนียนและตอนนี้แกก็รู้ชื่อของเราแล้วเราไม่ปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่เดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่ใช่ปีศาจแล้วทำไมพวกเขาควบคุมปีศาจได้ล่ะเตรียมคุ้มกันด้วยนะหลอกพวกมนุษย์ชั้นต่ำเป้าหมายของพวกเราในตอนนี้คือการให้ต้นไม้โลกอยู่ข้างหลังพวกแกนี่แหละไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเราคือต้นไม้โลกที่อยู่ข้างหลังพวกแกถ้าแกยอมแพ้อย่างนี้แล้วก็ฉันจะไว้ชีวิตพวกแกเลยก็ได้นะต้นไม้โลกบ้าใช่ไหมแล้วเราไม่มีทางหรอกที่แกจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการน่ะดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่ศัตรูของท่านขุนพลที่ว่าถืออาวุธไม้พร้อมสิมันแปลว่าถือดาบเอาล่ะตอนนี้เราก็มาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้าง
มันมีสมบัติลับขอดูฝั่งหอกก่อนนะครับฝั่งหอกนี่อ๋อหลังจากที่ถูกตัวกายภาพโจมตีจะมี 50% ที่จะถูกสตันโดย1เทิร์นอันนี้ก็มีการโอเคแล้วก็มีบล็อกเอาจริงๆเอต้องหาวิธีแบบปิดพาสซีฟมันได้นะเอมีวิธีมีคนเก่งปิดพาสซีฟอันนี้เป็นโอเคสมบัติก็อยู่ตรงนี้เราไปดูด้านขวาก่อนด้านขวามีเด็กเกิดนะส่วนตรงนี้มีคีโซเนวิสตอมถ้าคุณไม่ได้โจมตีในนี้ก็จะได้รับเทิร์นพิเศษ1เทิร์นอ๋อหมายความว่าถ้าเขาไม่โจมตีเขาได้เทิร์นพิเศษแล้วมีบ้ายแมทแอคแท็กโอเคกันบ้ายกับเมทีเออร์โอเคไม่มีอะไรฝั่งตรงกลางก็จะมีแค่เวฟไฟท่าสั่งหลับท่านี้เป็นท่าที่เกลียดมากขนาดเราฮิวแก้บัฟยังแก้ไม่ได้แล้วก็ท่าผนึกพาสซีฟเป็นท่าที่แดนที่เกลียดที่สุดเลยมีอะไรสักอย่างสุดท้ายนี้มีทีมโซเนียนคอร์เรตโอเคไม่สนลำดับคาร์ฟิลติตี้แสดงว่ามาก็ชนมันไม่ได้จากทางการต่อสู้เมื่อเริ่มนะครับตู้แอคแท็กบวก10และดีเฟนส์ลบ5ทุก3เทิร์นแตกได้แสดงว่าเอาดาเมจไปภาพไปชนได้มีรองกับเดฟเบกโอเคดูจากภาพรวมแล้วเอคิดว่าไม่น่าจะยากแต่ก็ยากประมาณนั่นเอจะส่งไหนเอาลีไปทางนี้แลนดี้คอตะกุอเมด้าเออวันนี้เอสเอาอเมด้าคาร์ดออราเคิลมาเผื่อด้วยเผื่อยังไงก็ได้ใช้เอสเอาเมสอีใช้มันจะเจ๋งมันจะได้ดูน่าใช้แล้วก็เปลี่ยนอเมด้าเป็นสกายอาร์เธอร์ส่วนแมทธิวโอเคอยากให้ใช้เอวินก่อนเอาเอวินไม่ค่อยมีฟีลนานแล้วก่อนแรกเราก็เปลี่ยนเดฟเฟตเป็นดีเทคเนี่ยดีเทคอันนี้ดูถูกอันนี้ปิดแพสซีฟได้แน่นอนเอ็กคอนเฟิร์มเอดีมีแค่นี้มีแค่นี้ส่วนเรเชลเอว่ามาคิดดูแล้วเอ็ดอยากเอ็ดขอให้เรเชลพักงานก่อนดีกว่าไหมอ้าวแล้วฉันจะเอาอะไรลงแมทธิวเนี่ยแมทธิวก็ต้องมีซีนต่อไปโอเคดูจากลาดราวแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแบ่งตำแหน่งงานเป็นละนี้เอวินนี้เลดินอยู่นี้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ Let's get started ดีฟีสตาร์ดิเนียมสโตเยอร์ตันดีเลยนั้นมันเริ่มทำการจบต่อสู้กันได้เลยดูจากการแต่งตัวของเจ้าพวกนี้แล้วดูไม่เหมือนอะไรในโลกนี้เลยนะเนี่ยบางทีมันต้องทับอะไรกับดาวตกมาก่อนแน่ๆเลยหรือว่าพวกนี้มาจากดวงจันทร์ในกรณีนี้พวกอัศวินทีโซเนียนอยากจะทำใ
ต้นไม้ได้รับอันตรายแน่ๆแสดงว่าพวกนั้นก็คือศัตรูไม่มีอะไรที่เราต้องมองต่อไปแล้วมินาโอตโต้頑張れここここก็แรกよしเอาเรดินมาไว้ตรงนี้勝負をつける時が来たら戦いはまだはいよเรวินนี่มินาここここมินาโอตโต้頑張れ行くぞโชคดีที่ตรงนี้ไม่มีบล็อกก็เลยปกติไอตัวนี้เนี่ยกรงกระดูกเนี่ยมันมีบล็อกทหารเท้าผีดีอยู่อีกซะไอเท่านี้แฟกมาไปเลยสุดะมินาโอตโต้頑張れ言うだけで無駄だ。これを食らえ。もう私の番？何かお手伝いできることありますか？ดูเหมือนพลังของผู้มนุษย์นี่เราจะประเมินไม่ได้จริงเนี่ยน่าโชคร้ายหน่อยนะที่จะต้องมาแบกชะตากรรมกับดาบเรื่องนี้เราควรกลับไปรายงานดีไหมกลัวพวกเราแล้วสิดีเลยงั้นอย่าปล่อยให้พวกนั้นหนีไปได้ล่ะซุปเปอร์ถ้าพวกนั้นมันกลัวจริงมันกลัวพลังของแรงกิสเตอร์และอันทางสารจริงเหรอมาโอ้โหแย่สิมันคืออะไรกันแน่ออร่าแดงๆนี่คืออะไรกันแน่พาวเวอร์ของพีมอนมินาโอตโต้頑張れมีออร่าแดงๆแสดงว่าต้องมีการรีสตูเกิดขึ้นอาร่าเนี่ยหน่อยว่าเนี่ย All Airlines จะได้รับ 30% to off แต่ลบเป็น Hit Point ส่วนนี้หลังจากสกิลต้านมาสเตอร์ออนในวิธีการเป็นที่จะถูกลดลง 100% ไม่สามารถถอนออกได้จากแต่ละเทนจะได้รับพลังเทนฮอตหนึ่งเมนต์ต่อไลน์โอ้ก็คือเข้าไปเสกอ๋อเข้าไปเสกพวกของมันเพื่อรับบัฟไอสายฟ้าแดงๆที่เห็นนี่ใช่ไหมฮะเนี่ยๆอันนี้แหละดูเหมือนว่าบัฟมันลบได้มาวะหรือน่าจะลบได้นะถ้ามันไม่มีอะไรนะก็แค่โอตโต้頑張れชอบ
แอนภาพภาพมีของอามินามากเลยยืนขางเชิดชู戦いはまだ終わっていない。油断するな。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。行くぜ。戦いはまだ終わっていない。油断するな。みんな、もっと頑張れ。言うだけ無駄だ。これを食らえ。行くぞ。ダンニー。สลิปมาคุณไม่กลัวมาเลย全力でいけก็ここここบริวารใส่เลยฮัลโหลกรณีนี้ถ้ามันสลิปนะตามหลักการถ้ามันจะสลิปมันจะไปสลิปใส่คนที่ไม่ใช่ฮูรี่เพราะว่าเป็นไทป์ปีศาจมันไม่สลิปโอริมันต้องสลิปเดวินแต่กรณีเนี้ยมันต้องสลิปเดวินเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะฟ้าแค่ได้ลบบาร์ฟมินะมっと頑張れ全力でいけเอาล่ะจังหวะนี้เก็บเลยครับบางทีมีความลับบางอย่างในอดีตที่ควรจะเรียนรู้มันไว้โอ้โห100เทสถ้าใครว่ามาดาโอวัตติอีกสิตอนนี้ไหนดอก勝負をつける時が来たな。戦いはまだ終わっていない。何かお手伝いできることありますか？みんな行くぞ。みんなもっと頑張れ。行くぞ。มันต้องหลบเพราะว่าไอ้สลิปปัจจุบันนี้มันยังไม่ใช้สลิปไม่งั้นแม็กซ์คิวจะโดนตัดมู้ว่าตัวฉันบ้างมาดาวาระไม่ยุติข้าก็ข้าเลยเออพอรับเพื่อนนี่ก็ดีแฮะมีอะไรได้ใจแต่เฮ้ก็ไม่รู้ว่าจะไปมาทิวหรือออร่าเพื่อนดีแต่เดี๋ยวพอขึ้นเอฟเฟกต์อามิน่าซีซั่น3เอฟก็คิดว่าจะเอาอามิน่าไปลงออร่าเพื่อนแล้วเพราะว่าใจกลางตรงเลเวล7บอกว่าออร่าเพื่อนน่ะถ้าเล่นภาษาทางโจมตีดาเมจขนาดการเรื่องคาแพ้ทางมึงยังได้แค่นี้เองหรอกระสอบคุณเบอร์ยังไม่ไหวอีกซะเขาปิดเกมเลยนะเวนอาร์อันเดดไนท์
ใช่ไหมอีกสิみんなもっと頑張れ全力で行けみんな何かお手伝いできることありますかถ้ามันมีอันเดดไนท์ก็คือถ้าใครว่ามาดาโอวัตไม่ได้ยืดมินะโอตุกันบุเรมูอ่ะฉันบ้างอีกซะโซนทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วดีไหม yes เรียบร้อยไม่อยากจะคิดเลยว่าฉันจะมาแพ้มนุษย์ได้ตอบภารกิจไม่สำเร็จที่จะต้องกำจัดต้นไม้โลกนี้ดูเหมือนหมอนี่จะไม่ใช่ปีศาจแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันรู้สึกแย่ชะมัดเลยบ้าชะมัดเราต้องตามหาบริเวณที่อุกกาบาตถล่มเท่าที่จะทำได้นะเนี่ยมีถ้วยด้วยเหรองงกันเอ็ดงงนะครับว่าเพิ่งรู้นะว่าเยเลเมสตอรี่มีแจกถ้วยด้วยเป็นไงบ้างจ๊ะฉันได้ข้อความจากเธอมาเมื่อกี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอแมทธิวและคนอื่นๆกำลังมุ่งหน้าไปบริเวณที่ดาวหางตกลงมานอกจากนี้ยังมีศัตรูแปลกหน้าประมาณ 2-3 คนทุกอย่างกำลังจะเริ่มแย่ลงเลยล่ะค่ะศัตรูแปลกๆเหรอเธอหมายความว่าไงอ่ะคืออย่างนี้นะคะมันมีสิ่งตัวประหลาดตัวสูงๆใส่เกาะหนาๆที่ทำตัวแปลกๆที่เขาเรียกตัวเองว่าเหล่าอัศวินแห่งคริปโซเนียนอัศวินแห่งคริปโซเนียนเหรอดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันตระหนักไว้จะเป็นจริงแบบนี้แอนเซนติก้าจ๊ะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจนะว่ากลุ่มนักดาบไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะด่านความชั่วร้ายที่หายจากทวีปนี้ในเมื่อ150ปีก่อนดาบอันฮาสันที่แท้จริงอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่ดวงจันทร์แน่ๆโอเคครับและแล้วเอ็ดก็ขอทำการรีวิวแชปเตอร์2เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับแชปเตอร์3หรือเอสเองก็อาจจะมีรีวิวไซส์สตอรี่อื่นๆสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ